กับรายการหมายเหตุประเทศไทยทางประชาไทยทีวีนะคะทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ค่ะรายการเรามีแขกรับเชิญนะคะชื่อคุณณัฐพงษ์ดวงแก้วคุณณัฐพงษ์ดวงแก้วนะคะทำวิทยานิพนธ์เรื่องน่าสนใจมากเพิ่งจะส่งวิทยานิพนธ์ไปหมาดๆนะคะในโครงการนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องที่คุณณัฐพงษ์ทำค่ะเป็นการศึกษากระแสครูบาคติใหม่ในภาคเหนือของไทยช่วงปี2530ถึง2550ครูบากระแสใหม่คืออะไรปกติเราจะรู้จักแบบครูบาศรีวิชัยแล้วก็อุ้ยเป็นประวัติศาสตร์แบบยาวนานแล้วแต่มีโลกอีกใบหนึ่งขนาดแขกเป็นคนเหนือก็ยังไม่รู้ว่ามันมีโลกใบนี้อยู่ด้วยคือกระแสฮอตฮิตของครูบารุ่นใหม่มีรวม Facebook ครูบารุ่นใหม่เลยนะคะแล้วคุณณัฐพงษ์เนี่ยก็ไปศึกษาเรื่องนี้ตอนนี้คุณณัฐพงษ์นั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ครับครูบากระแสใหม่ครูบาคติใหม่คืออะไรครับก็คือครูบาคติใหม่นะครับหรือว่าที่เราจะมักได้ยินกันบ่อยๆว่าครูบาอุแกสเนี่ยครับหรือว่าที่หลายคนอธิบายว่าคือการเร่งให้สุกเร็วๆหรือคือทำให้ตัวเองแบบว่าดังเร็วๆตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้นะครับพี่ก็คือต้องขอหมายเหตุอธิบายให้คุณผู้ชมนะคะที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาเหนือคำว่าอุแกสเนี่ยเป็นสำนวนอุกแก๊สแปลว่าการบ่มแก๊สผลไม้นะคะเราอยากให้มันสุกเสมอสม่ำเสมอการสุกโดยเร็วเนี่ยเราก็จะเอามาบ่มแก๊สแทนที่จะปล่อยให้มันสุกธรรมชาติแล้วคนเหนือเนี่ยเวลาเจอใครที่ยังไม่ตกผลึกอะยังไม่เก่งยังไม่ฉลาดแต่ว่ามาอวดรู้อวดฉลาดเนี่ยเราก็จะพูดว่าอ๋อมันอุกแก๊สมาคือจะเป็นคำค่อนข้างจะตำหนินะเป็นคำที่มีความหมายในเชิงลบทีนี้การเกิดขึ้นของกระแสครูบาคติใหม่คนก็จะบอกว่าโหนี่มันครูบาอุกแก๊สใช่ครับก็คือครูบาคติใหม่เหล่านี้ครับหรือครูบาอุกแก๊สเนี่ยครับคือเขาเกิดหรือเติบโตมาพร้อมกับกระแสการผลิตซ้ำภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยนะครับก็คือกระแสผลิตซ้ำเนี่ยคือทำให้ครูบาศรีวิชัยเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะฮะแล้วก็ภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพลักษณ์ในพระสงฆ์ในอุดมคตินะครับของคนในสังคมก็คือจะต้องมีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้วิเศษจะต้องมีภาพลักษณ์ของการเป็นพระนักพัฒนาให้ความสนใจกับการบูรณะหรือสร้างพุทธสถานต่างๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ยังมีการปรับตัวบางอย่างเพื่อสร้างเอกลักษณ์หรือยืมภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยนะฮะที่ถูกผลิตซ้ำบ่อยๆเนี่ยมาใช้เป็นเอกลักษณ์เพื่อเป็นจุดขายให้กับตนเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นด้วยกันก็คือครูบาศรีวิชัยตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกเรื่องนึงในฐานะที่ต่อสู้นะคะกับอำนาจรัฐส่วนกลางที่จะมาจัดการเรื่องคณะสงฆ์ทางเหนือหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของครูบาศรีวิชัยอีกมิตินึงแต่มีครูบาศรีวิชัยอีกมิตินึง ในการรับรู้ของคนภาคเหนือในปัจจุบันนั่นก็คือมีการสร้างประวัติศาสตร์เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยขึ้นมาอีกเวอร์ชันนึงแล้วก็จะไปให้ความสำคัญกับการเป็นตนบุญนะคะเป็นนักบุญเป็นนักพัฒนาใช่ครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวสามารถพาคนแบบเป็นพันๆคนไปสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพได้ไม่มีมิติทางการเมืองใช่ครับก็คือครูบาศรีวิชัยเนี่ยถูกจะเรียกว่าถูกลดทอนความสำคัญในเรื่องการเมืองลงไปก็ได้เพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นอิทธิพลของรัฐไทยที่ขึ้นไปเขาเรียกอะไรทำให้คนเนี่ยมีความสำนึกร่วมกับความเป็นไทยไปเรียบร้อยแล้วก็เลยไปลดบทบาทความสำคัญของครูบาศรีวิชัยตรงนั้นลงแล้วก็ให้ค่าหรือให้ความสำคัญกับเรื่องการบูรณะการเป็นตนบุญมากกว่านะครับจนทำให้ทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองระหว่างครูบาศรีวิชัยกับรัฐซึ่งก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเรามีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยหลายเวอร์ชันมีทั้งเวอร์คนสนใจเรื่องการเมืองก็อาจจะไปสนใจในมิติทางการเมืองแต่อย่างไรก็ตามมันมีสิ่งที่เรียกว่า popularization ของครูบาเกี่ยวกับตัวตนของครูบาแล้วเราก็จะไม่สนใจละจริงหรือไม่จริงแต่อย่างน้อยสิ่งที่คุณณัฐพงษ์สนใจก็คือกระบวนการนี้มันได้เกิดขึ้นมันมีขึ้นอยู่จริงกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยแบบนี้เกิดขึ้นเป็นกระแสในภาคเหนือค่ะแล้วยังไงต่อก็คือ
ก็จะมีการแต่งตัวหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรคอสเพย์ครับให้เหมือนกับภาพลักษณ์ของของครูบาศรีชัยที่ถูกผลิตซ้ำหรือกลายเป็นการรับรู้หรือความเข้าใจของเราไปแล้วก็คือเช่นการนุ่งผ้าแบบรับอกนะครับการห้อยลูกประคำถือไม้เท้าหรือว่าใช้ตลปัดที่ทำจากนกยูงครับขนนกยูงหรือว่าใบลานซึ่งมันเป็นภาพจำที่เราทุกวันนี้เนี่ยจำว่าเนี่ยเป็นภาพของครูบาศรีชัยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าใครเนี่ยหรือว่าพระรูปไหนเนี่ยทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นครูบาครับซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการเป็นครูบาในสมัยอดีตเนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งหมดไหมมันไม่จำเป็นครับแต่ทีนี้เนี่ยไอการผลิตซ้ำภาพลักษณ์ครูบาศรีชัยเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นลักษณะของความเป็นครูบาทุกวันนี้พระสงฆ์หลายๆรูปเลยพยายามจะเรียนแบบภาพลักษณ์ดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นครูบาแต่ทีเนี้ยถ้าเราฟังแค่นี้เราอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยการเป็นครูบามันได้มาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นความตื้นเขินของคนในภาคเหนือหรือศรัทธาญาติโยมที่ไปฟอลโล่นะคะครูบาเหล่านี้แล้วครูบาเหล่านี้ก็มันกระบวนการที่เขาจะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นครูบาเนี่ยแค่มีคอสตูมก็เป็นครูบาได้แล้วเหรอค่ะครับจริงๆมันเป็นความเข้าใจระหว่างของคนในโลกในคารวาสนะครับคนคารวาสแล้วก็ตัวครูบาเองซึ่งมีความเข้าใจในชุดเดียวกันก็คือเข้าใจว่าการแต่งกายแบบนี้การปฏิบัติแบบนี้หรือการอ้างอิงตนเองกับครูบาศรีชัยไม่ว่าจะในแง่ของเรื่องพิธีกรรมนะครับการกล่าวว่าเป็นครูบาศรีชัยกับชาติมาเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นชุดความเข้าใจของคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็คนต่างพื้นที่ในบางกลุ่มด้วยพี่พูดอย่างนี้ได้ไหมว่าช่วงที่คุณณัฐพงศ์ศึกษาคือ2530ถึง2550เนี่ยมันมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นคือการคือการทำให้ครูบาเนี่ยเป็นไอคอนของมวลชนเป็นป๊อปปูล่าไอคอนของมวลชนอันที่หนึ่งอันที่สองมีการสร้างระบบทางสัญลักษณ์เกี่ยวกับครูบาขึ้นมาใหม่จากกระบวนการที่หนึ่ง คือในความเป็นป๊อปปูล่าไอคอนของครูบามันเหมือนป๊อปปูล่าไอคอนของที่อยู่ในป๊อปคัลเจอร์ทั่วโลกเช่นเราดูว่าถ้าจอห์นเลนนอนก็ต้องมีแว่นกลม อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นเชกูวาร่าก็จะต้องเป็นภาพแบบที่เราเห็นเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งที่เชกูวาร่ามีอีกหลายมิติในชีวิตของเขาแต่พอมันเป็นป๊อปปูล่าไอคอนแล้วอ่ะมันจะมีบางคาแรคเตอร์ที่ถูกไฮไลท์ออกมาแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ระบบสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นมาชุดหนึ่งที่คนสามารถรับรหัสนี้แล้วถอดรหัสนี้ได้ร่วมกันตรงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับประมิติใหม่ของครูบาตามที่คุณณัฐพงศ์ศึกษามาก็คือว่า 1.สร้างความเป็นป๊อปปูล่าไอคอนสร้างระบบสัญลักษณ์ของป๊อปปูล่าไอคอนนั้นขึ้นมาแล้วถ้าใครอยากจะเป็นแบบนั้นคุณก็หยิบสัญลักษณ์นั้นมาใช้ให้ถูกต้องที่มันสื่อสารตรงกันที่คนถอดรหัสแล้วมันบิงโกมันเจอกันพอดีแล้วมันก็เลยเกิดขึ้นค่ะก็คือแล้วคุณณัฐพงศ์ก็ไปบวชใช่แล้วก็มีคนมาเรียกคุณว่าครูบาใช่ครับก็คือค่ะคือผมไปบวชประมาณเดือนนึงแล้วก็พยายามลองแต่งกายให้มีลักษณะเช่นนี้นะครับลองนะใช่ครับ ก็คือก็ลองดูแล้วก็อาจจะเป็นความฝันเล็กๆตอนเด็กอะไรเงี้ยที่แบบว่าตนเองก็เคยมีความฝันว่าอยากเป็นครูบาเขาคือแปลกมากทำไมอยากเป็นเดี๋ยวคุณคือดิฉันเจอเด็กมาเยอะนะก็ฝันว่าอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชัน อยากเป็นเหมือนสตีฟจ็อบคุณมาจากไหนเนี่ยมีความฝันอยากเป็นครูบาคือผมก็ยังงงตัวเองเหมือนกันครับพี่บอกว่าเอ๊ะทำไมผมถึงอยากเป็นครูบาเอ๊ะผมก็เลยบอกว่าเก็บคำถามในใจนั้นมาตอบคำถามในงานแล้วพอได้บวชก็เลยไปแต่งตัวเป็นครูบาดูใช่ใช่ครับแล้วก็มีคนเรียกผมว่าครูบาครับคือดีสร้างรหัสถอดรหัสกันได้บิงโกเป็นครูบาเลยคือไม่สนใจเรื่องอื่นเลยครับคือแบบว่าไม่สนใจว่ามีจริงๆแล้วเนี่ยวัดปฏิบัติหรือของคือไม่มีความรู้ว่าจริงๆแล้วครูบาเป็นยังไงจริงๆครูบาในอดีตเป็นยังไงหรือยังไงคือมองรูปลักษณ์ภายนอกก็เรียกเลยว่าเนี่ยแหละคือครูบาเนี่ยแหละลักษณะแบบนี้นุ่งผ้าแบบนี้มีลูกปักคำใช้ตลปัดใบลานอย่างเงี้ยผิวพรรณก็ดีนะใช่ใช่ดูแบบนั่งสมาธิแล้วก็ผิวพรรณเปล่งปลั่งใช่ใช่คือดูมีออร่าใช่ครับอันนี้เขาก็จะบอกว่า
ยิ่งชอบเลยครับแบบว่าคือจะมีลักษณะของความดูมีเมตตาความอ่อนหวานใช่ไหมครับความอ่อนโยนอันนี้คือแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบคารวะหรือคนทั่วไปเนี่ยชอบมากครับแล้ว follower ของครูบามิติใหม่ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนภาคเหนือหรือว่าเป็นคนต่างถิ่นคือมีทั้งคนในภาคเหนือด้วยแล้วก็คนในต่างถิ่นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนจากต่างถิ่นครับคนที่ไหนบ้างก็คือต่างจังหวัดคนกรุงเทพส่วนใหญ่นะครับก็จะขึ้นไปเป็น follower ของครูบาคือเช่นจะไปเป็นเขาเรียกกลุ่มทุนที่บริจาคเป็นกลุ่มทุนของครูบาที่แบบว่าไปร่วมบุญไปร่วมสร้างบุญกับครูบาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าซึ่งคือจะมีทุนปัจจัยในเรื่องนี้แบบมหาศาลเราเอาภาษาธรรมะหน่อยไหมคือเรียกกลุ่มทุนนะฟังดูไม่ค่อยดีไหมเขาต้องมีภาษาบุญเขาอะภาษาบุญเขาว่ามีไหมภาษาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้อะไรมีไหมเป็นเขาเรียกอะไรโยมอุปถากครับใช่เป็นเขาเรียกโยมอุปถากก็จะคอยอุปถากหนุนกลุ่มหนุนบุญหนุนส่งเกื้อหนุนส่งนำให้บุญนั้นยิ่งมีพลังยิ่งขึ้นพยายามจะหาคำคือเขาจะเชื่อว่าครูบาสมัยใหม่พวกนี้นะครับก็คือจะเชื่อว่าครูบาเนี่ยเป็นลักษณะที่ผมในงานผมเนี่ยผมเรียกว่าตัวกลางที่ดีก็คือเชื่อว่าจะมีบารมีในแง่ของบุญเก่านะครับมีบารมีในแง่ของฌานที่ปฏิบัติณปัจจุบันแล้วก็มีบารมีในแง่ของคาถาก็คือคนผู้อุปถากเนี่ยคนศรัทธาเนี่ยก็จะเชื่อว่าครูบาเนี่ยจะถ้าเวลาร่วมบุญกับครูบาเนี่ยจะทำให้ได้บุญมหาศาลได้บุญแบบเยอะกว่าทำกับพระทั่วไปครับน่าสนใจมากเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะคุยกันต่อไข่จะไปถามคุณณัฐพงษ์ว่าไปศึกษานะคะครูบารุ่นใหม่ทั้งหมดกี่คนแล้วมีใครแต่ละคนนะคะมีบุญบารมีที่ทำให้มีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยด้วยปัจจัยอะไรบ้างกลับมาพบกันค่ะกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ครูบาอุกแก๊สหรือว่าครูบามิติใหม่เราถามคุณณัฐพงษ์ต่อว่าไปศึกษาครูบามิติใหม่มาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีกี่รูปด้วยกันคะรวมๆหลักๆของผมในงานของผมเนี่ยผมจะดูประมาณ10รูปได้ครับที่สำคัญนะครับแต่ก็จะโฟกัสไปที่5รูปสำคัญนะอันนี้คือจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะแต่เราต้องขายของนะคะถ้าอยากรู้นะคะรายละเอียดต้องไปอ่านวิทยานิพนธ์ของคุณณัฐพงษ์ทีนี้ในแง่ของการสถาปนาความเป็นครูบาขึ้นมาได้เนี่ยจะเมนเทนนะคะหรือว่าขยายความกว้างขวางหรือเพิ่มผู้ติดตามเพิ่ม follower ขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่าการหล่อเลี้ยงความนิยมของครูบาก็ต้องวัดกันด้วยปริมาณของศรัทธาญาติโยมที่มาติดตามถูกไหมคะก็คือการใช้ภาพลักษณ์ครูบาสุชัยนี่เป็นเรื่องหลักที่ทุกรูปจะใช้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะของการสร้างเอกลักษณ์บางอย่างที่นอกเหนือจากความเป็นครูบาสุชัยที่พูดไว้ก็คือมันจะมีลักษณะของการหยิบยืมวัฒนธรรมบางอย่างมาเป็นจุดขายเพื่อดึงความสนใจของคนนะฮะก็อย่างเช่นพิธีกรรมการแห่แบบล้านนามีขบวนแห่จัดขบวนแห่แบบล้านนาโดยให้กลุ่มออร์แกไนเซอร์มาจัดให้นะครับแล้วก็กลุ่มออร์แกไนเซอร์มืออาชีพใช่ครับมืออาชีพครับแล้วก็กลุ่มคนเนี่ยกลุ่มผู้ศรัทธานี่ก็จะตื่นเต้นมากครับที่จะได้แบบเป็นส่วนหนึ่งได้ลงมือได้แต่งกายแบบล้านนาได้ทำพิธีกรรมแบบล้านนาโดยเฉพาะคนกรุงเทพตื่นเต้นเนาะได้แต่งตัวแบบเหมือนละครแบบพีเรียดที่ตัวเองเห็นในทีวีอะไรอย่างเงี้ยได้โพกหัวได้ติดดอกไม้ไหวบนหัวค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าพวกพิธีกรรมที่แบบว่ามีการผมเรียกว่าเปลี่ยนชื่อหรือว่าตีความใหม่ให้มันสอดคล้องกับความต้องการของคนเช่น
พระเจ้าบ้านเราเรียกพระพุทธรูปว่าพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าโคตรทันใจอย่างเงี้ยครับคือมีทันใจแล้วไม่พอต้องโคตรทันใจใช่ครับแล้วก็มีการสร้างพระพุทธรูปรวยมหาศาลอะไรเงี้ยครับแบบว่าจากที่เมื่อก่อนจะเป็นพระเจ้าอินทร์ศาลก็คือเหมือนพระอินทร์ลงมาศาลเป็นใช้ไม้ไผ่ศาลเอาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนคำใหม่เป็นพระเจ้ารวยมหาศาลอะไรเงี้ยอ๋อจากอินทร์ศาลมาเป็นรวยมหาศาลแต่ยังคงคำว่าศาลไว้อยู่ใช่ครับแต่ก็จะเป็นแบบว่าศาลแบบสารแบบรวยอะฮะสารแบบไม่ใช่สารแบบไพศาลใช่ใช่ครับเปลี่ยนเป็นไพศาลค่ะแล้วก็คนก็จะดีใจตื่นเต้นมากเพราะว่าคือคนอาจจะต้องการความมั่นคงในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยครับพี่ที่แบบแล้วก็มีการผลิตสื่อใช่ครับก็คือมีการใช้ช่องทางผมใช้ว่าเทคโนโลยีร่วมสมัยนะครับเช่นแบบว่าสื่อโซเชียลมีเดียแบบ Facebook เนี่ยครับแบบสำคัญมากเมื่อวานเนี่ยผมยังเห็นอยู่เลยว่ามีครูบาท่านหนึ่งแบบว่ามาทำ Facebook Live ครับแล้วแบบว่าช่วยแชร์ไปเยอะๆแล้วก็ใครแชร์ใครกดไลค์เนี่ยจะแจกวัตถุมงคลอะไรเงี้ยครับคือคล้ายๆกับเน็ตไอดอลครับที่เราเห็นกันกระบวนการทำสื่อก็มีตั้งแต่เขียนหนังสือประวัติของตัวเองใช้สื่อกระแสหลักสื่อทีวีนะคะเป็นข่าวแล้วก็แต่ตอนนี้โซเชียลมีเดียมีพลังสูงมาก ในการที่จะเผยแพร่เรียกว่ากิริยาบุญนะคะของครูบาเหล่านี้ไปยังญาติโยมที่ติดตามเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าญาติโยมมีทั่วประเทศไม่สามารถไปหาครูบาเป็นแบบตัวต่อตัวเนอะมันก็ดีอ่ะเพราะสมัยนี้ทุกอย่างก็ออนไลน์ใช่ไหมคะก็ติดตามกันได้ทางออนไลน์ค่ะอย่างใน Facebook เนี่ยก็จะมีการโพสต์แบบว่าให้ร่วมบุญใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการระบุเลขที่บัญชีต่างๆนะครับและนี้ก็ลูกศิษย์ที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมบุญด้วยตัวเนี่ยก็จะมีการโอนเงินผ่านธนาคารต่างๆแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์บุญเหล่านี้เนี่ยมาให้ร่วมแบบอนุโมทนากันใน Facebook อย่างเงี้ยครับแล้วมีการสื่อสารใหม่ๆไหมคะไม่ใช่สื่อสารโดยใช้สื่อนะคะหมายถึงปกติเนี่ยในพุทธทั่วไปเราก็จะรู้จักกันพุทธเถรวาทอย่างเงี้ยที่เราคิดว่ามันมีแบบเดียวแต่ดูเหมือนว่าครูบาคติใหม่จะเพิ่มความที่พูดมาตะกี้คือเพิ่มคุณภาพว่าด้วยการเข้าถึงที่เน้นความรู้สึกใช่ใช่คือเวลาเราสัมพันธ์กับพระปกติเราจะไปด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็จะมีความเกรงไม่จะเกรงกลัวหรือเกรงใจก็ขึ้นอยู่ว่าเกรงอะไรแต่เราจะต้องรู้สึกว่าเราไปมีความเกรงหน้าเกรงขามแต่ว่าครูบาคติใหม่เนี่ยที่สามารถดึงดูดญาติโยมได้มากเนี่ยเพราะดึงดูดด้วยความรักความเมตตาใช่ครับใช่การแบบแล้วก็จะมีภาพแบบพระที่เป็นครูบาด้วยกันหรือพระที่อยู่ในแนวทางเดียวกันอาจจะมีการเดินจับมือหรืออะไรอย่างนี้ใช่ครับก็คือมันเป็นลักษณะของโรแมนติกอ่ะใช่ใช่ครับแบบคือเราจะต้องได้ใกล้ชิดใช่ไหมครับแบบว่าได้จับมือได้อันนี้หมายถึงต้องเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงเท่าที่ผมเห็นยังเป็นผู้ชายอยู่ครับก็คือถ้าเป็นคารวาสหรือผู้สัทธาเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายเช่นก็จะมีการจับมือนะฮะพนมมือแล้วก็เอามาใกล้ๆกันเอาหัวชนกันนะครับหรือว่ามีการโอบกอดด้วยคือเป็นการเพราะว่านี่ปกติอ่ะเราไม่คุ้นเคยกับภาษากายที่เอาหัวมาชนกันคือมีการส่งเขาเรียกว่าส่ง compassion ซึ่งเวลาเราพูดเรื่อง compassion เนี่ยเรามักจะเจอในพุทธมหายานที่เน้นการแผ่ความรักความเมตตาผ่านการสัมผัสที่เราเรียกว่าเป็นกระแสของการเยียวยาการ healing ทั้งหลายแล้วซึ่งอันนี้นอกจากจะมีมิติของการดึงเอาคาแรคเตอร์ของครูบายังมีการดึงเอามิติว่าด้วย compassion หรือพลังแห่งการเยียวยาที่จะต้องส่งผ่านกันด้วยภาษากายการอบกอดการจับการเอาศีรษะมาชนกันใช่ใช่ครับแล้วมันจะเป็นแบบว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบสิ่งที่ผู้ศรัทธาเนี่ยมีความนิยมมากคือชอบมากชอบที่จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ใกล้ชิดกับครูบาแบ
ไม่ได้เพียงแค่ไปนั่งดูแล้วก็กราบเพื่อร่วมบุญใช่ไหมแต่แบบอันนี้แบบรู้สึกดีมากที่แบบมันมีความเท่าเทียมกันประมาณนึงนะใช่แบบได้จับมือได้กอดแล้วเขาจะตื่นเต้นแล้วเขาจะมาแชร์แบบอย่างตอนที่ผมไปเก็บข้อมูลเขาจะแบบมาคุยกับผมว่าเนี่ยตะกี้เนี่ยได้จับมือกับครูบาด้วยนะอะไรเงี้ยตะกี้เนี่ยรู้สึกดีมากเหมือนมีพลังบางอย่างตอนที่แบบเอาหน้าผากชนกับหน้าผากของครูบาอะไรเงี้ยครับพี่บอกว่าเหมือนกับมีการถ่ายทอดพลังอะไรบางอย่างระหว่างครูบากับลูกศิษย์อะไรเงี้ยแล้วก็คล้ายๆกับเวลาเราไปเจอไอดอลหรือดาราที่เราชอบเนาะเราก็อยากจะสัมผัสเราก็อยากจะจับตัวอยากจะจับมืออยากจะส่งผ่านความรักหรือพลังงานดีๆให้หรือว่ารับพลังงานดีๆมาจากคนที่เราชื่นชมอ่ะเป็นไอดอลของเราอ่ะในอันนี้ก็เป็นไอดอลทางธรรมนะใช่ครับก็คือเขาจะรู้สึกดีใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นลักษณะแบบสำคัญมากที่แบบคือพอคนอ่ะชอบแบบนี้ชอบในลักษณะแบบนี้ชอบในที่จะได้เข้าใกล้ชิดเนี่ยครูบาก็จะยิ่งคือปรับตัวคือจะยิ่งมีลักษณะตอบสนองใช่ตอบสนองคือความต้องการในลักษณะนี้ของคนคือก็จะแล้วมันมีคำถามอย่างนี้ไหมคะจากศรัทธาว่าเอ๊ะนี่มันผิดวิสัยของพระสงฆ์ที่เราคิดว่าควรจะเป็นหรือเปล่าในบรรดาญาติโยมที่ไปทำไมต้องมีขบวนแห่เอ๊ะขบวนแห่นี่มันปลุกเร้ากิเลสหรือเปล่าพระก็ควรจะสำรวมไหมควรจะสมาถะไหมอย่างเงี้ยจริงๆผมว่ามันก็เป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งที่ครูบาเนี่ยหรือว่ากลุ่มพระสงฆ์ในพื้นที่อื่นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถใช้วิธีการหรือว่ากระบวนการอะไรก็ต่างๆเนี่ยในการดึงผู้ศรัทธาเข้ามาร่วมบุญสร้างบุญผมคิดว่าไม่น่าในส่วนตัวนะครับไม่ผิดแล้วก็คนเนี่ยก็ไม่รู้สึกด้วยว่าสิ่งนั้นผิดแต่พี่มองอย่างนี้ปัญหาของสังคมไทยอ่ะคือเราไม่ได้แยกรัฐกับศาสนาออกจากกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้ามองจากสายตาของรัฐเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ้ยรัฐอาจจะมองว่าอันเนี้ยทำผิดกฎของมหาเถรสมาคมหรือเปล่านี่เป็นการประพฤติตนของสงฆ์ที่ไม่ถูกต้องแล้วอาจจะเป็นโอกาสให้รัฐเขาไปแทรกแซงกิจกรรมนี้ของบรรดาครูบาคติใหม่ได้นี่เป็นปัญหาที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าหากว่าสังคมไทยเมืองไทยเนี่ยแยกรัฐกับศาสนาออกจากกันโดยสิ้นเชิงแล้วเรามองว่าอันนี้เป็นเสรีภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบแนวทางไหนและทั้งหมดนี้ทุกคนก็เต็มใจมันเหมือนเราพี่ชอบแยมออร์แกนิกน้องชอบแยมเบสฟู้ดก็แล้วแต่ว่าใครมีความพึงพอใจจะซื้ออะไรแต่ทุกคนมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆทั้งหมดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆทั้งหมดแต่ใครอยากจะไปในแนวทางไหนเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่ามันต้องเกิดขึ้นในสังคมที่รัฐกับศาสนาเนี่ยแยกออกจากกันเราถึงจะมาพูดเรื่องเสรีภาพในการบริโภคความเชื่อและความศรัทธาไม่รู้คือจริงๆแล้วผมว่าไอ้ด้วยอำนาจของรัฐหรือศาสนจักรของไทยเนี่ยครับเข้าไปมันกลายเป็นการเอื้อประโยชน์กันในบางส่วนนะครับเมื่อลักษณะเช่นนี้ของครูบาเนี่ยถูกมองว่าผิดใช่ไหมครับในแง่ของรัฐเขาก็กลายเป็นกลุ่มครูบาหรือกลุ่มเกจิเนี่ยก็จะกลายเป็นกลุ่มเหมือนกับเอื้อประโยชน์กันเพื่อไม่ให้ตนเองเนี่ยถูกมองว่าผิดหรือว่าถูกจับตามองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีการเอื้อประโยชน์กันอยู่ก็น่าสนใจนะคะไข่คิดว่าตัวไข่เองเนี่ยคงจะต้องไปอ่านวิทยานิพนธ์อย่างละเอียดแล้วล่ะเพราะว่าเท่าที่คุยมานี่ทำให้รู้สึกอยากติดตามมากแต่ตัวไข่เองอ่ะไข่ชอบนะชอบปรากฏการณ์ครูบาคติใหม่รู้สึกว่ามันทำให้พุทธศาสนาเนี่ยไม่แข็งทื่อตายตัวแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการตีความแล้วก็แสดงออกซึ่งความเชื่อของตัวเองแล้วก็มีการทดลองอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาวันนี้ต้องขอบคุณคุณณัฐพงษ์ดวงแก้วมากที่มาร่วมพูดคุยในรายการหมายเหตุประเทศไทยแล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์ที่ประสาน